บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นหะดีษที่2นะครับเป็นหะดีษที่ท่านอบูฮุรอเราะห์เนี่ยครับได้เล่าให้ฟังจะสังเกตนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องหะดีษเนี่ยท่านอบูฮุรอเราะห์เนี่ยจะจํามากกว่าคนอื่นในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปทํางานนะครับไปปลูกอะไรปลูกพืชปลูกไร่นะครับไปทํามาหากินในเรื่องอื่นแต่ท่านอบูฮุรอเราะห์เนี่ยก็จะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอยู่ตลอดนะครับเป็นอาลุซุฟะนะอยู่ข้างๆบ้านปลูกเค้าเรียกนะอาศัยอยู่ข้างๆมัสยิดนะครับแล้วก็ได้ยินท่านรอซูลพูดอะไรก็จะจดจำมาหะดีษบทนี้นะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามท่านรอซูลกี้ล่ะซอฮาบะห์คนหนึ่งชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์อุดูอะลัลมุชริกีนนะรอซูลขออัลลอฮ์ทำไมนะครับท่านไม่ได้ทำไมนะชายคนนี้ถามบอกว่ารอซูลท่านจงวิงวอนดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลัลมุชริกีนให้สาปแช่งพวกมุชริกมาถึงมหานบีบอกนบีครับนบีดูอาสาปแช่งมุชริกเลยเพราะว่ามุชริกเนี่ยทำร้ายพวกเรานู่นนั่นนี่พวกเราขอดูอาเลยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับดูอาท่านรอซูลแน่นอนก็ละท่านรอซูลก็เลยตอบกับชายคนนี้บอกว่าอินนีลัมอุบอัสลาอานันฉันเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาปแช่งใครว่าอินนามาบูอิสตุรอห์มะตันแต่ท่านเนี่ยถูกส่งมาเพื่อความเมตตาโอ้โหพี่น้องเราซอฮาบะห์นี่เห็นนะครับว่ามุชริกทำอะไรกับท่านนบีและก็ซอฮาบะห์กันแกล้งอะไรนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ทำร้ายอย่างไรกับท่านนบีกับซอฮาบะห์มันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรู้จนกระทั่งเนี่ยบางคนถึงกับทนไม่ไหวรอซูลครับญิฮาดได้ไหมต่อสู้ได้ไหมนบีบอกว่าอย่าพึ่งเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ลงวาฮีอยู่นี่เช่นเดียวกันนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้ก็มีความเจ็บแค้นบอกท่านรอซูลเขาทำถึงเราขนาดนี้เนี่ยทำไมท่านรอซูลไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ล่ะให้สาปแช่งคนเหล่านี้นบีกลับบอกว่าฉันถูกส่งมาเนี่ยนะครับลัมอุบาสละอานันฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาปแช่งว่าอินนามาบุอิสตูรอห์มะตันแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อความเมตตาในอัลกุรอานกล่าวว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนท่านฉันไม่ได้ส่งรอซูลมาเพื่ออื่นใดนะครับรอซูลไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออื่นใดอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนแต่ถ้ารอซูลถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาให้กับประชาชาติของท่านไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามฉะนั้นพี่น้องจะไม่เห็นในประวัติศาสตร์ว่านบีจะไปด่าไปตำหนิพวกบรรดามุชริกหรือขอดุอาสาปแช่งเลยเพราะนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้ประเด็นต่อมาการตอบแทนความชั่วด้วยกับความชั่วไม่มีทางได้รับชัยชนะครับผ้าคีริ้วเนี่ยมันเปื้อนปัสสาวะแล้วเราก็เอาไปเช็ดปัสสาวะยังไงก็ไม่สะอาดเขาด่ามาเราด่ากลับเขาแรงมาเราแรงกลับไม่มีสิทธิ์ชนะครับแต่เมื่อเขาด่าเรานิ่งนะครับเขาตำหนิเราใส่ร้ายเรานิ่งไม่ตอบโต้ก็ไม่รู้จะตอบโต้ทำไมครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าใช้ความเมตตาในการตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือชัยชนะในช่วงแรกเราอาจจะแย่หน่อยในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์หน่อยขมขื่นหน่อยแต่พอระยะนานๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ตำหนิเราคนที่ด่าเราคนที่ใส่ร้ายเราเขาจะมีคนเชื่อสักกี่คนเมื่อความจริงมาปรากฏเครดิตเขาก็เสียหายนะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเขาก็หายนะหมดเพราะว่าใครจะซีก็ใครจะไปเชื่อใจอีกล่ะในเมื่อคนคนนี้ด่าคนอื่นได้นับภาษาอะไรกับเราจะไม่ด่าคนคนนี้สาปแช่งคนอื่นได้คนคนนี้โกหกได้คนคนนี้นู่นนั่นนี่นั่นได้นับภาษาอะไรกับเราที่เขาจะไม่ทำเยี่ยงนั้นฉะนั้นจริยธรรมอันงดงามจริงๆเนี่ยอยู่ตรงที่เราได้
รับรู้ถึงซุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยแบบฉบับซุนนะนบีนะครับซุนนะนบีเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าเราไม่ทำเมาลิดไม่กินบุญบั่นคนตายเท่านั้นนะครับแต่นี่ก็คือแบบฉบับหนึ่งที่เราไม่ตำหนิใครไม่ไปด่าคนอื่นเอ้าอาจารย์แต่เขาทำสิ่งผิดเอาก็นี่เตือนคำว่าเตือนกับด่าต่างกันนะครับเจออะไรผิดแล้วก็เตือนเขาบอกเขาไม่ใช่เจออะไรผิดถ่ายรูปปั๊บลงเฟซด่าเขาเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรียกว่าการตักเตือนฉะนั้นสังคมของเรานี่ละทิ้งการด่าได้ไหมไม่ค่อยมีเมตตาซึ่งกันและกันทั้งที่ถ้าเราซูนถูกส่งมาเพื่อความเมตตาและต้องการให้อุมมะของท่านมีความเมตตาวันนี้เราต้องเมตตาซึ่งกันและกันความเมตตาเอาชนะสิ่งอื่นอย่างมหาศาลความเมตตาเอาชนะความแข็งกระด้างมันนักต่อนักแล้วครับและความเมตตาเนี่ยเอาชนะจิตใจของศัตรูมันนักต่อนักมากต่อมากแล้วครับใช้ความเมตตานี่แหละครับให้ดำรงอยู่ในสังคมนี้นำแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมาปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์เราจะมีความสุขทั้งโลกนี้แล้วโลกหน้าติดตามตอนต่อไปสำหรับเตือนถันเตือนเธอวะบิลลาฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์